เราดูเอาแบบที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสูงสุดเราต้องดูว่าอัตราการป่วยหนักเดี๋ยวดูเนี่ยจากนี้ไปอีก1สัปดาห์เนี่ยเตียงจะเปิดมากขึ้นไหมการเสียชีวิตจะลดน้อยลงไหมนะครับการติดเชื้อจะลดน้อยลงไหมน่าจะเป็นในแนวทางนั้นนะครับแต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยมันจะคอนโทรลได้ยากที่สุดเพราะว่าเรายังมีการสัญจรไปมาอยู่แต่ถ้าได้รับวัคซีนแล้วมันก็ปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อีก700,000เข็มนะครับที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดมาให้ที่เชียงใหม่เนี่ยผมก็ใช้คำพูดบอกว่าเต็มแขนนะน่าจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นครับเค็มเนาะแฮมเค็มชิ้นเท่าไรครับ22เจ้าโอเครัฐบาลได้เปิดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำรองเช่นกันนะครับและในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้เราจะพบการผู้ติดเชื้อในส่วนหนึ่งเราก็ได้ตามทุกไปในทุกพื้นที่ที่กระจายไปในอำเภอต่างๆนะครับแล้วก็มีการตรวจเชิงรุกอยู่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อรวบรวมผู้ที่รับเชื้อเข้ามาอยู่ในการดูแลของทางการสาธารณสุขของเราให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้ถือว่าในช่วงนี้อาจจะมียอดผู้ป่วยที่พบเพิ่มขึ้นหรืออาจจะคงตัวแล้วในขณะนี้ซึ่งเชื่อว่าภายใน2สัปดาห์นี้คิดว่าจะควบคุมแล้วก็จะเปิดเมืองตามนโยบายรัฐบาลได้ครับนั้นในทีมงานที่เราทำกันอยู่ร่วมกันที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เราได้พูดคุยกันอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นและส่วนราชการทุกภาคส่วนกับในการพยายามที่จะทำให้เมืองของเราได้คืนสุขสงบเหมือนเดิมครับ